พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพเกมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบในรายการ AP Honda Racing Championship สนามที่6ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมาจัดกันที่ช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่2ถึง3กุมภาพันธ์พ.ศ. 2561ที่ผ่านมาการแข่งขัน AP Honda Racing Championship ในสนามนี้ต้องบอกเลยครับว่ามีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งมีแฟนคลับ Honda มาร่วมงานกันอย่างมากมายกว่า 2,000 คนรวมถึงกลุ่ม Honda CB 150R รุ่นใหม่ล่าสุดที่รวมตัวกันมามากมายเกินกว่า100คันนะครับมาในสนามนี้เพื่อทำการขับขี่ร่วมกระบวนพาเลทในสนามช้างด้วยตัวเองการแข่งขันประกอบไปด้วยรุ่น MSX 125 SF Super Challenge CBR 300R Super Star CBR 500 Super Star CBR 650 Super Starและ CBR 1000 Superstar ทั้งหมด5รุ่นด้วยกันโดยมีคณะผู้บริหารของ Honda ร่วมทำพิธีเปิดในงานครั้งนี้กันอย่างเป็นทางการมากมายหลายคนทีเดียวและนี่ก็คือกิจกรรมพิเศษของงานในวันนั้น Honda เปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์ Honda มาร่วมงานทั้งกลุ่ม CB 110R จำนวน100กว่าคันนะครับ MSX 125อีกนับ100คันรวมถึง CBR 150R รวมแล้วหลายร้อยคันทีเดียวครับที่มีโอกาสได้ลงขับขี่ในสนามช้างเซอร์กิตซึ่งทุกคนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับการลองขี่ในสนามช้างในวันนั้นนอกจากนี้แล้ว Honda ยังได้มีการนำรุ่น RC 213 VS รถซุปเปอร์สปอร์ตเครื่องยนต์ V4 สูบ 1000cc Limited Edition ที่ผลิตขึ้นมาเพียงแค่213คันทั่วโลกราคาค่าตัว 8,700,000 บาทในเมืองไทยมีมากกว่า10คันนะครับ Honda นำเข้ามาจำหน่ายหมดลงไปอย่างรวดเร็วมี2สีด้วยกันก็คือสีดำล้วนซึ่งเป็นลายของคาร์บอนไฟเบอร์และสีไตรคัลเลอร์น้ำเงินขาวแดงสังเกตดูก็จะเห็นว่าสีดำล้วนที่เป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์นั้นไม่มีกระจกสองหลังไม่มีไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายคันนี้เป็นสเปคแรงม้าเต็มนะครับ215แรงม้าที่ 13,000 รอบต่อนาทีน้ำหนักรถโดยรวมอยู่ที่170กิโลกรัมส่วน RC 213 VS คันนี้สีไตรคัลเลอร์มีกระจกสองหลังไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายครบถ้วนนะครับขับขี่บนถนนหลวงได้อย่างสบายๆซุ้มเสียงก็ไม่เกินกฎหมายกำหนดครับซึ่งในแพ็กเกจของเจ้า RC 213 VS นั้นจะมีท่อไอเสียมาให้2ชุดและมีกล่อง ECU อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีกมากมายที่ในการปรับเซตรถจะลงแข่งขันก็ได้จะขี่บนถนนหลวงก็ได้ซึ่งเจ้าคันนี้นะครับมีแรงม้าอยู่ที่159แรงม้าแบบเบาๆนะครับก็คือแรงม้าไม่สูงมากนักที่ 11,000 รอบต่อนาทีซึ่งในสนามนี้ Honda ได้เชิญฟิล์มรัฐภาควิไลโรจน์นะครับมาขับขี่ RC 213 VS โชว์ให้ฟังซุ้มเสียงที่เร้าใจครับว่ามันมีเสียงดังร้อนแรงแค่ไหนหลายคนครับฟังเป็นครั้งแรกต้องบอกเลยว่ามันดังดุดันเร้าใจเป็นอย่างยิ่งและในขณะนี้นะครับมีกระแสข่าวในต่างประเทศเกิดขึ้นมาว่า Honda กำลังพัฒนาสเปคสแตนดาร์ดราคาทั่วไปประมาณ200กว่าแรงม้านะครับที่ทุกคนจับต้องได้ในอีก 1-2 ปีข้างหน้าครับการแข่งขันรุ่น CBR 500 Superstar นั้นนะครับในช่วงปีที่ผ่านมามีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งขณะนี้นะครับรถสปอร์ต2สูบเรียง500cc บิ๊กไบค์ขนาดกลางของ Honda มียอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและคันนี้ก็เป็นหมายเลขตอง3ของนัทนันท์สีไหมบิ๊กวิงเชียงใหม่ต่อเต่าซิ่งทีมพิธีเปิดเกมการแข่งขันเริ่มต้นโดยคุณณัฐชัยศรีโสวรรณาผู้จัดการทั่วไปส่วนงานขาย Honda นะครับให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและถ่ายภาพร่วมกันกับประวิตรคำแดงสดหมายเลข7ที่ควอลิฟายมาที่1หมายเลข9คันนี้ก็คือกฤษดาพรหมนิกรควอลิฟายมาที่2และอันดับ3เป็นของหมายเลขตอง3ครับนัทนันท์สีไหมบิ๊กวิงเชียงใหม่ต่อเต่าซิ่งทีมการแข่งขันในรุ่นของ CBR 500 Superstar นั้นมีความคู่ขี้สุดสีเป็นอย่างยิ่งรถแข่งทุกคันนั้นโอ้โหต้องบอกเลยครับว่ามีความเร็วความแรงที่ใกล้เคียงกันออกสตาร์ทไปแล้วครับในกลุ่มนั้นมีทั้งหมด5คันด้วยกันนำมาโดยหมายเลขตอง3ก็คือนัทนันท์สีไหมจากบิ๊กวิงเชียงใหม่ต่อเต่าซิ่งทีมทุกคันมีโอกาสนะครับเพราะว่าความเร็วความแรงนั้นใกล้เคียงกันอย่างยิ่งในโค้งสุดท้ายโอ้โหเข้ามาทีละ4คันเลยครับนัทนันท์สีไหมยังคงนำอันดับที่1ส่วนประวิตรคำแดงสดสีส้มๆนะครับตามมาที่3และขณะนี้แซงที่1เรียบร้อยแล้วโอ้โหต้องบอกเลยว่าแรงจริงๆครับในช่วงต้นๆของการแข่งขันแข่งทั้งหมด7รอบด้วยกันจนถึงโค้งสุดท้ายก็ปรากฏว่าประวิตรคำแดงสดนั้นวิ่งเข้าเส้นชัยแบบสบายๆครับไล่จี้หลังมาก็คืออันดับที่2และ3หมายเลขตอง3นัทนันท์สีไหมและพิษณุนิราชหมายเลข29ที่ขับเคี่ยวยังจริงๆมาตลอดการแข่งขันครับและในช่วงรับรางวัลนั้นได้รับเกียรติจากคุณณัฐชัยศรีโสวรรณาผู้จัดการทั่วไปส่วนงานขาย Honda นะครับให้เกียรติรางวัลด้วยตัวเองอันดับ5เป็นของกฤษดาพรหมนิกรบิ๊กวิงพระราม3หมายเลข9อันดับ4นะครับเป็นของชุมพลบุญยทิติพันธ์ทีมหนุ่ย Racing Project หมายเลข49อันดับ3นะครับเป็นของพิษณุนิราชเกลือเกลียด Racing Team จากโคราชนะครับ
อันดับ2หมายเลขตอง3นัทนันสีไหมบิ๊กวิงเชียงใหม่ต่อเต่าซิ่งทีมและแชมป์สนามนี้ก็เป็นของประวิตรคำแดงสดปิยะบิ๊กไบหมายเลข7ครับทำเวลาต่อรอบดีที่สุดอยู่ที่2นาที.00.011วินาทีอย่างไรก็ตามคะแนนสะสมแชมป์ประจำปีนี้ตกเป็นของหมายเลขตอง3ครับรัตนันสีไหมจากบิ๊กวิงเชียงใหม่ต่อเต่าซิ่งทีมรุ่นถัดมาก็คือ CBR 650 Super Star นี่คือมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขนาดกลางเครื่องยนต์4สูบเรียงนะครับที่ทุกคนบอกว่ามันคือบิ๊กไบค์ในฝันที่มีความเร็วความแรงและเสียงที่เร้าใจและ CBR 650F คันนี้หมายเลข12ครับเป็นของคุณณรงค์ฤทธิ์โลเฮงหมงบิ๊กไบค์เรซซิ่งทีมสติ๊กเกอร์สปอนเซอร์เต็มคันรถทีเดียวครับเดี๋ยวนี้นะครับผมไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องปกติมากทุกๆทีมมีใช้กันอยู่การแข่งขันรุ่น CBR 650 Super Star นั้นทั้งหมด7รอบด้วยกันออกไปแล้วครับโอ้โหรถแข่งทั้งหมด20คันนั้นเต็มกริดสตาร์ททีเดียวนำโด่งมา2คันครับสีเหลืองๆก็คือหมายเลข55พงศักดิ์กมลวัฒน์บิ๊กปิงพระราม5ตามมาด้วยนะครับศิวกรสุวิพรหมายเลข5ทั้งคู่ต่างขับเคี่ยวกันอย่างตื่นเต้นคู่ขี้สูสีทุกรอบทีเดียวกลุ่มที่2ตามมาอีก 5-6 คันนะครับเป็นการขับเคี่ยวกันเพื่อแย่งชิงที่3ระหว่างสรัญพัฒน์พิทักษ์อังกูลรวมถึงมนตรีอินทเลืองศรแต่ว่าคู่นี้ครับอันดับ1กับ2ทิ้งห่างมาไกลทีเดียวอ้าวพลาดล้มอย่างเสียดายครับปรากฏว่านะครับหมายเลข55พงศักดิ์กมลวัฒน์บิ๊กวิงพระราม5นั้นพลาดล้มไปเองนะครับในโค้งสุดท้ายปล่อยให้หมายเลข5ก็คือศิวกรสุวิพรจากศรีสมบูรณ์บิ๊กไบค์คว้าแชมป์เป็นของได้อย่างน่าตื่นเต้นทีเดียวครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่านี่เกิดเหตุการณ์ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้สรุปผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าอันดับที่5เป็นของวิษณุพิมพันธ์ดีหมายเลข59จากบิ๊กวิงพระราม3ครับโดยมีคุณณัฐชัยศรีโสวรรณาผู้จัดการทั่วไปส่วนงานขายของฮอนด้าให้เกียรติรางวัลด้วยตัวเองอันดับ4เป็นของมนตรีอินทเรืองศรนะครับหมายเลข34จากบิ๊กวิงนครสวรรค์นะครับคว้าแชมป์เป็นของได้อย่างงดงามเช่นกันอันดับ3สรัญพัฒน์พิทักษ์อังกูลหมายเลข69จากบิ๊กวิงนครสวรรค์อยู่ทีมเดียวกันครับคว้าที่34ไปครองได้อย่างสวยงามและอันดับที่2ก็เป็นของอิสระชวะเขมากรหมายเลข19จากบิ๊กวิงพระราม3นะครับก็ถือว่าทำได้ดีในสนามนี้นะครับและแชมป์สนามนี้ก็ตกเป็นของศิวกรสุวิพรหมายเลข5จากทีมศรีสมบูรณ์บิ๊กไบค์ที่ตีคู่กันมากับหมายเลข55พงศักดิ์กมลวัฒน์ก่อนจะพลาดล้มไปอย่างน่าเสียดายและนี่ก็คือโฉมหน้าของทั้ง5อันดับนะครับในปีนี้ที่คว้าแชมป์ในรุ่น 650cc ส่วนแชมป์ประจำปีตกเป็นของอิสระชวะเขมากรบิ๊กวิงพระราม3ครับมาปิดท้ายกันที่งานเลี้ยงของกลุ่มแฟนคลับ Honda กว่า 2,000 คนนะครับที่อบจ.บุรีรัมย์ในวันนั้นต้องบอกเลยครับว่าสุขสันต์เป็นอย่างยิ่งเป็นการปิดฉากเกมแข่งขัน AP Honda Racing Championship ในปีที่ผ่านมาลงอย่างงดงามและในปีหน้าการแข่งจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ